พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนขอให้ทุกคนให้ความสำคัญและสนใจเพราะว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยและการประชุมครั้งนี้จะมีข้อสรุปในหลายประเด็นของเสาหลักอาเซียนความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมเพื่อเป็นมาตรการรองรับด้านเศรษฐกิจในเรื่องสงครามการค้าด้วยนะครับโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนก็จะนำผลการประชุมไปขับเคลื่อนในการประชุมอาเซียนอีกครั้งในช่วงปลายปีซึ่งทั้งหมดตลอดปีจะมีการประชุมย่อยกว่า180ครั้งเลยในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียนไปฟังเสียงท่านนายกดูครับคราวนี้ผมขอเวลาในการให้ความสำคัญกับเรื่องการประชุมอาเซียนนะร่วมมือร่วมใจก้าวไกลสู่ความยั่งยืนทุกคนต้องสนใจตรงนี้นะมันรวบรวมทั้งหมดเลยนะร่วมมือร่วมใจก้าวไกลสู่ความยั่งยืนอันนี้คืออนาคตของประเทศไทยและการประชุมครั้งนี้มันจะมีข้อสรุปต่างๆหลายประเด็นด้วยกันเสาหลักของอาเซียนมีอะไรความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมแล้วในเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมแต่ทั้งนี้วันนี้มันต้องเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาอยู่ก็ต้องหารือกันในตรงนี้ในเวทีอาเซียนเนี่ยแล้วปลายปีก็เป็นอาเซียนบวกใช่ไหมวันนี้เป็น10ประเทศเฉพาะ10ประเทศเท่านั้นนะต่อไปก็มีการประชุม AES ใช่ไหมการประชุมปลายปีอีกครั้งหนึ่งในการเป็นประธานอาเซียนเราก็เป็น6เดือนแล้วนะมีการประชุมมาหลาย10การประชุมแล้วจะ100แล้วบ้างทั้งหมดมี180การประชุมทั้งปีนะก็จัดไปแล้วแหละระดับรัฐมนตรีระดับผู้เกี่ยวข้องก็ไปหาข้อสรุปมาเพื่อจะเอามาหารือในการประชุมกลางปีถูกไหมแล้วปลายปีก็จะทบทวนผลที่ได้รับมาจากการทำมาหนึ่งปีทำอะไรไปได้แล้วบ้างก็ต้องสานต่อไปปีต่อไปการเป็นประธานอาเซียนของประเทศอื่นต่อไปในอนาคตอย่างไรเหมือนที่เรารับมาจากสิงคโปร์นั่นแหละนี่แหละคืออนาคตของเรานะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงแรม The Attini Hotel Luxury Collection Hotel นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34และการประชุมที่เกี่ยวข้องมากกว่า10เวทีโดยมีผู้นำจาก10ชาติอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาและคณะเข้าร่วมได้มีการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมโดยมีการประดับธงสมาชิกอาเซียนและตราสัญลักษณ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาดูแลความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราสถานที่วางมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการประชุมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มจากการประชุมคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านต่างๆในวันที่21มิถุนายนส่วนการประชุมระดับผู้นำจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนโดยรัฐบาลได้เตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเต็มที่ตลอดการประชุมค่ะส่วนสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับจะใช้สถานที่โรงแรม Grand Center Point ซึ่งเป็นศูนย์สื่อมวลชนโดยได้เตรียมติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารพร้อมจุดจอดรถ OB อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้นี่แหละนะครับโดยระหว่างการประชุมก็จะมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดให้แสดงบัตรสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับ